คุณกำลังฟังสื่มอมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ Alive by ดรจิตราเพราะชีวิตยังต้องดำเนินต่อการต่อยอดการเรียนรู้ในแต่ละย่างก้าวของชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญเวลาที่คนคนหนึ่งทำผิดหรือเวลาคนคนหนึ่งทำพลาดนะคะ จะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งค่ะที่เมื่อทําผิดหรือทําพลาดไปค่ะสิ่งที่เขาจะทําอยู่ตลอดเลยคือการโทษตัวเองซ้ําเติมตัวเองต่อว่าตัวเองค่ะไม่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากที่เขาเองเป็นคนทําผิดทําพลาดเองหรือเขาเสียรู้ค่ะจากคนอื่นทําให้เขานั้นต้องพลาดหรือว่าอาจจะเรียกว่าเสียรู้จนตัวเองนะคะหมดทรัพย์สินหมดเงินทองไป หลายคนคะ่ะที่อาจจะเรียกว่าถูกหลอกนะคะจากการถูกหลอกทางออนไลน์ก็ดีถูกหลอกในเรื่องของการลงทุนก็ดีนะคะบางครั้งแล้วเนี่ยเมื่อถูกหลอกไปแล้วก็โอ้โหเสียเงินไปอย่างมหาศาลเลยนะคะหรือว่าถูกหลอกจากเพื่อนนะคะในด้านของการหักหลังกันบ้างอะไรบ้างสุดท้ายแล้วคะ่ะ มีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาโทษตัวเองว่าอเป็นความผิดของฉันเองแหละฉันไม่รอบคอบเองฉันมันไม่ดีเองก็เป็นเพราะฉันเองอะ่ะคือถ้าบอกว่าเกิดจากฉันเองแล้วไปสู่การแก้ไขตรงนี้ถือว่าเขาเป็นคนที่ยอมรับตัวเองได้เร็วนะคะแต่ถ้าที่แย่เลยคือ เกิดการต่อว่าตัวเองและจมอยู่กับตัวเองแล้วก็โทษตัวเองตีตราอยู่ตัวเองตลอดว่าฉันไม่ดีเองฉันไม่ดีเองแล้วไม่ได้ทําให้ปัญหาคลี่คลายตรงนี้เรียกว่าเรานั้นจะดําดิ่งค่ะลงไปกับเรื่องราวแล้วสุดท้ายค่ะมันจะพาเราค่ะไปสู่ทําให้ตัวเราเองนั้นเกิดความซึมเศร้าเกิดการโทษตัวเองแล้วก็อาจจะเป็นอาการ ของการที่เรารู้สึกเศร้ารู้สึกผิดหวังในตัวเองรู้สึกต่อว่าตัวเองรู้สึกไม่เคารพตัวเองรู้สึกแย่กับตัวเองค่ะแล้วสุขภาพจิตสุดท้ายก็จะไม่ดีด้วยเริ่มต้นนะคะไม่มีใครไม่เคยพลาดไม่มีใครไม่เคยทำผิดสำหรับคนกลุ่มนี้สิ่งที่ต้องทำเลยคือการให้อภัยตัวเองค่ะรู้จักที่จะให้อภัยตัวเองค่ะเพราะหลายครั้ง คนกลุ่มนี้อาจจะทำโทษตัวเองด้วยการทำร้ายตัวเองค่ะอาจจะนะคะเอามือของตัวเองนั้นไปทุบกำแพงทุบกระจกจนตัวเองได้รับบาดเจ็บอาจจะทำร้ายตัวเองทางด้านของกายภาพนะคะหรือว่าอาจจะคิดสั้นแน่นอนถ้ารอดชีวิตนะคะถือว่าเรานั้นได้มีโอกาสที่จะอยู่ต่อเพื่อที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ คิดเสมอนะคะชีวิของคนเราค่ะล้มและลุกได้เริ่มต้นใหม่ได้เสมอชีวิของเราเมื่อพลาดได้คําว่าพลาดไม่ใช่หมายความว่ามันจะแก้ไขไม่ได้เพราะการที่จะเรียนรู้ของคนค่ะคนจะเรียนรู้ใหม่ได้ก็เกิดจากความไม่รู้มาก่อนและหลายๆครั้งของความไม่รู้มันสามารถเป็นบทเรียนได้หลายคนค่ะที่เกิดความผิดพลาดขึ้นมานะคะหรือเกิดการเสียรู้ขึ้นมาหรือเกิดการทำอะไรผิดขึ้นมา เช่นเดียวกับคนที่เขาอาจจะไปก้าวร้าวคนอื่นนะคะคลิปก่อนหน้าได้พูดไปแล้วก็คือมันอาจจะเกิดอาการทางด้านร่างกายค่ะร่างกายที่มันตอบสนองเลยมันก็คืออาการที่มันสั่นสั่นขึ้นมาร่างกายสั่นช็อกอาจจะเรียกว่าจะร้องก็ร้องไม่ออกจะพูดก็พูดไม่ได้อาจจะนิ่งขลึมคือจริงๆแล้วเรื่องนี้ควรจะโกรธแต่คนคนนี้อาจจะนิ่งพูดอะไรไม่ออกเลยไม่ใช่ว่าเขายอมรับความจริงนะคะแต่โหมดหมดนั้นมันอยู่ในภาวะที่เรียกว่าเป็นภาวะช็อกค,ค่ะ หรือว่าเป็นภาวะของการฟรีซนึกถึงฟรีเซอร์ค่ะถ้าเอาตัวเองนะคะไปอยู่ในที่ที่เย็นมากๆม,มันจะเกิดอาการฟรีซฟรีซคือเกิดอาการแข็งทำอะไรไม่ถูกการแข็งนึกถึงตัวเราแข็งคือมันหนาวสั่นนะคะสั่นปุ๊บเวลาเราอยู่ในที่ที่หนาวแล้วสัน่นพูดจาลิ้นเราจะแข็งเราก็จะพูดไม่ออก เพ็นนหมดของคนที่อยู่ในสภาวะนี้เขาจะเผชิญอยู่ในสภาวะนี้คือเขานิ่งเพราะเขาพูดไม่ออกเขาไม่รู้จะพูดอะไรจะร้องไห้น้ําตาอย่างออกมาไม่ได้เลยค่ะทั้งๆที่ข้างในเนี่ยมันอยากจะกรีดร้องมันอยากจะตะโกนร้องออกมามันอยากจะร้องไห้แต่ปรากฏว่ามันทําไม่ได้สิ่งที่ออกได้ก็คืออาการสัน่นนอนไม่ได้จะข่มตาก็ข่มตาไม่หลับ อันนี้อาจจะเกิดเป็นภาวะร่างกายก่อนเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนกลุ่มนี้อย่างที่แรกที่เขาจะต้องทำเลยคือแค่เพียงแค่อยู่กับความรู้สึกค่ะถ้าร่างกายมันสัน่นรับรู้ความรู้สึกของร่างกายที่มันสั่นคืออยู่กับความรู้สึกนั้นแล้วค่อยๆบอกกับตัวเองผ่อนคลายผ่อนคลายคลายออกจับความรู้สึกของตัวเองในการสัน่นถ้ามันมีอาการสั่นเยอะมากถ้าไม่ไหวเลยอาจจะเรียกว่าไปหาคุณหมอ ะะถ้าไม่มั่นใจเพราะบางทีคุณหมอเองอาจจะให้เรื่องของยาเรื่องของการคลายเครียดนะคะให้ดีขึ้นเช่นเดียวค่ะกับคนที่อารมณ์ระเบิดร้อนมากๆถ้าไม่ไหวบางทีมันอาจจะต้องสงบตัวของอารมณ์ของเรานะคะถ้าไม่ได้จริงๆอาจจะหา คุณหมอเพื่อให้คุณหมอช่วยดูแต่ถ้าเป็นในระดับที่เราจะสังเกตตัวเองได้ถ้ามันสั่นเราไม่ได้ทำร้ายเหมือนกับทำลายข้าวของแล้วก็อาการนั้นเกิดอาการหายใจอาจจะเรียกว่าบางคนอาจจะเริ่มรู้สึกว่าเออตัวเองหายใจไม่ออกเพราะมันเป็นในเรื่องของความเครียดนะคะก็เปิดปาก ที่จะใช้การช่วยนอกจากว่าถ้าเป็นลักษณะของมือจีบลงไปแล้วนะคะออมือจีบออกมาแล้วก็ตัวเหมือนก็จะมีอาการชักอันนี้จะเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะต้องไปพบแพทย์นะคะหรือว่าอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์แต่ถ้าภายใต้ปกติอาจจะมีอาการเหมือนกับนอนไม่หลับจะนอนก็นอนไม่ได้ลองอยู่กับความรู้สึกตัวเองค่ะสังเกตความรู้สึกตัวเองแล้วก็ปล่อยให้อารมณ์ตรงนั้นนะคะมันได้คลายออกมาสุดท้ายมันอาจจะมีอาการเฮือก ปล่อยอารมณ์ความรู้สึกใช้ตัวของลมหายใจค่ะเป็นตัวนะคะคลายตัวของความเครียดออกมาให้เยอะขึ้นเขาเรียกว่าทางด้านจิตวิทยาแบบว่าไม่ต้องพยายามไปสู้ไม่ต้องพยายามที่จะหนีไม่ต้องพยายามที่จะหลบเลี่ยงที่จะไม่ยอมรับมันก็คือเผชิญกับมันค่ะเมื่อเผชิญแล้วอยู่กับความรู้สึกข่าเช่นเดียวกันเลยทําเช่นเดียวก,กันกับคนที่โกรธเราอาจจะบอกว่าณนะตอนนี้เรารู้สึกยังไง มันอาจจะพัฒนาไม่ได้ก็อาจจะค่อยๆค่ะว่าตอนนี้ฉันถ้าพัฒนาด้วยความรู้สึกข้างในว่าจะบอกว่าจะโกรธจะโมโหจะอะไรมันพูดไม่ออกจริงๆก็ให้พัฒนาด้วยความรู้สึกของร่างกายที่มันเกิดขึ้นค่ะณตอนนี้ฉันรู้สึกอยากนั่งเฉยๆณตอนนี้คือมือมันสั่นณตอนนี้ใจมันเต้นแรงมากตอนนี้คอมันตกตอนนี้อยากนั่งเฉยๆ ตอนนี้มันถอนให้ยใจออกตอนนี้ความคิดมันสับสนไปหมดคือเรียกได้ว่าเป็นสติที่กลับมาอยู่กับตัวเองในปัจจุบันโดยที่พยายามค่ะที่จะเรียงว่าทำไมทำไมไม่เข้าใจอะไรต่างๆนานาแค่รู้ว่าม,มันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราอยู่กับความรู้สึกของตัวเองนะคะอยู่กับความรู้สึกของตัวเองแล้วก็พอมันเริ่มรู้สึกดีขึ้นก็แค่บอกตัวเองว่าชีวิตไม่มีใครไม่เคยพลาดและไม่มีใครไม่เคยทาผิด อาจจะบอกกับตัวเองแบบนี้คือสิ่งที่เราทำสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะเราเกิดจากความไม่รู้สิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเกิดจากการที่เราอาจจะไม่ได้ตั้งใจว่าเราจะทำเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วมันก็เกิดขึ้นเมื่อเรารู้ว่าเราไม่ได้ตั้งใจและเราไม่ได้ต้องการให้มันเกิดขึ้นตอนนี้ให้อภัยตัวเองกับความผิดพลาดค่ะอืมเมื่อผิดพลาดไปแล้ว ณตอนนี้ถามตัวเองว่าสิ่งที่เราต้องการจะทําให้เกิดขึ้นต่อคือเราอยากเห็นภาพอะไรกับตัวเองสิ่งที่ฉันอยากจะทําให้เกิดขึ้นคือฉันอยากจะแก้ไขฉันอยากจะให้เรื่องนี้มันดีขึ้นเห็นภาพตัวเองก่อนว่าฉันต้องการอะไรจากเรื่องเรื่องนี้ฉันอยากจะทําให้เรื่องนี้ได้ดีขึ้นเรื่องนี้ให้ดีขึ้นดีขึ้นกับใครบ้างดีขึ้นอย่างไรลองเห็นภาพที่ทําให้ดีขึ้นมีแนวน้มค่ะ ที่เวลาเราพูดปุ๊บเราจะกระโดดไปที่ภาพอดีตฉันไม่น่าเลยฉันไม่น่าทําเลยฉันไม่น่าอย่างนั้นได้อย่างนี้เลยให้เปลี่ยนนะคะเป็นภาพค่ะจัดภาพออกมาให้เป็นภาพอนาคตที่ฉันอยากจะแก้ไขให้เกิดขึ้นพอเราบอกแล้วนะคะว่าคนเราค่ะไม่มีใครไม่เคยพลาดเมื่อพลาดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือการแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นคือการให้อาภัยตัวเองให้อาภัยว่า อ่ะในเรื่องนี้ฉันล,มล้มละก่อนหน้าฉันอาจจะชะล่าใจตัวเองไปหน่อยแล้วสุดท้ายมันพลาดบอกกับตัวเองค่ะไม่เป็นไรนะเมื่อมันพลาดมาแล้วไม่มีใครไม่เคยผิดพลาดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ไม่เป็นไรฉันจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งบทเรียนจากความผิดพลาดนี้ฉันได้อะไร Çünkü จากตัวเองฉันเรียนรู้อะไรจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นบ้างอาจจะบอกกับตัวเองค่ะตั้งคําถามตัวเองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นฉันเรีรเยนรู้อะไรบ้าง ฉันเรียนรู้อะไรเกยกับเรื่องนี้บ้างการเรียนรู้ดูคาตอบของตัวเองไม่ใช่การเรียนรู้เพื่อซ้ําเติมตัวเองแต่การเรียนรู้ว่าบทเรียนนี้ได้เรียนอะไรหลังจากบทเรียนที่ได้เรียนรู้แล้วบอกตัวตัวเองต่อค่ะว่าแล้วถ้าเราได้บทเรียนนี้แล้วถ้าครั้งหน้าจะเรื่องแบบนี้อีกเราจะทํำยังไงกับเรื่องเรื่องนี้ เรียกว่าคนเราล้มได้นะคะคนเรารู้สึกแย่ได้และคนเราสามารถที่จะลุกได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเราล้มแล้วนะคะเราไม่ได้ทำให้ตัวเองจมหรือทำตัวเองเหมือนถูกทรายดูดลงไปแต่เรานั้นนะคะเมื่อล้มแล้วคะ่ะล้มถ้าเจ็บ เราอยู่เวลากับความเจ็บได้ไม่ต้องพยายามที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็อยเดินไม่ไหวแล้วก็ล้มทันทีถ้าเราจะอยู่กับความเจ็บถามตัวเองเลยค่ะว่าเราจะให้เวลาอยู่กับความเจ็บตรงนี้กี่หน้าที่กี่วันถ้าอยากจะร้องไห้บอกตัวเองเลยค่ะว่าถ้าฉันจะให้เวลากับร้องไห้จะร้องไห้ได้ไหมก็ฉันรู้สึกแย่ฉันก็ร้องไห้ได้เป็นเรื่องปกติค่ะ เวลาเรารู้สึกแย่การร้องไห้เป็นเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นฉันจะให้เวลากับตัวเองในการร้องไห้ตรงนี้กี่นาทีกี่วันและเมื่อเราร้องไห้แล้วเราดีขึ้นเราบอกกับตัวเองค่ะเมื่อเราร้องไห้แล้วน้ําตาที่ไหลออกไปค่ะมันกําลังบอกอะไรเราน้ําตาที่ไหลออกไปตรงนี้มันจะทําให้เราดีขึ้นในวันหน้าได้อย่างไรเขาเรียกว่าถ้าล้มแล้วค่ะล้มไปข้างหน้าล้มแล้วค่ะไม่ทําร้ายตัวเองอีก เมื่อล้มได้เราลุกขึ้นได้ค่ะลุกขึ้นแล้วจะล้มอีกไหมก็เป็นไปได้ค่ะที่เราจะล้มอีกแต่เราจะล้มที่ไม่ใช่ว่าเป็นการล้มในที่ที่เดิมเมื่อเราล้มเราอาจจะล้มในที่ที่ใหม่และที่ใหม่นั้นจะทําให้เราเปิดพื้นที่โลกมากขึ้นค่ะว่าอ๋อนี่คือพื้นที่ที่เราจะเริ่มจดจํามันได้เพราะว่าเราได้เรียนรู้ในสิ่งสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นเราเรียนรู้ว่าเราจะไม่พลาดในเรื่องเรื่องเดิมเราเรียนรู้ว่าคนแบบไหนสถานที่แบบใด ที่เราจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่เข้าไปข้องเกี่ยวอีกอ๋อเพราะฉันเจ็บจากคนประเภทนี้มาเพราะฉันรู้ว่าสถานที่นี้การกระทําแบบนี้มันไม่ได้ให้สิ่งดีกับฉันฉันพลาดมาละเพราะนั้นสิ่งที่เริ่มต้นใหม่คือสิ่งสิ่งนี้คนคนนี้สถานที่แบบนี้ลักษณะรูปแบบแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ท่าเลี่ยงได้ฉันจะเลี่ยงถ้าไม่มั่นใจฉันจะถามถ้าไม่แน่ใจฉันจะทำการบ้านก่อน เพื่อให้ทำทุกอย่างให้มั่นใจให้ได้เรียนรู้จากบทเรียนเก่าเพื่อทำสิ่งใหม่ให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะมีสตินะคะเราจะเริ่มใครควรยอมรับกับความผิดพลาดและแก้ไขคะ่ะเลิกโทษตัวเองนะคะการโทษตัวเองอาจจะต้องบอกตัวเองว่าถ้าฉันโทษตัวเองโทษตัวเองไปเรื่อยๆโทษแล้วดีขึ้นไหมถ้าไม่ดีขึ้นฉันจะทำอะไรได้ดีกว่านี้ ถ้าร้องไห้ร้องไห้ไปแล้วร้องไห้แล้วก็ย้ำตัวเองแล้วก็ซ้ำเติมตัวเองเรื่อยๆก็อาจจะถามตัวเองค่ะดังๆว่าถ้าซ้ำเติมตรงนี้แล้วแก้ไขปัญหาได้ไหมถ้าซ้ำเติมแล้วแก้ไขปัญหาได้การซ้ำเติมคนอื่นก็คงซ้ำเติมตัวเองไปเรื่อยๆแล้วละ่ะแต่ถ้าซ้ำเติมแล้วแก้ไขปัญหาไม่ได้จะทำอะไรดีจะทำอะไรต่อเพื่อให้เรื่องราวมันดีขึ้น แค่บอกตัวเองแบบนี้ค่ะอาจจะใช้การเขาเรียกว่าเป็นเทคนิคค่ะของการย้ำสิ่งที่เราทำอะค่ะถ้าต่อว่าตัวเองแล้วการต่อว่าตัวเองต่อว่าแล้วเรื่องราวมันจะดีขึ้นไหมถ้าดีขึ้นต่อว่าตัวเองเลยถ้าไม่ดีขึ้นทำอะไรต่อทำอะไรดีเพราะถ้าต่อว่าตัวเองแล้วเรายิ่งเจ็บกับตัวเองมากขึ้นแล้วการเจ็บกับตัวเองมากขึ้นมันจะหาทางออกได้ไหมถ้าหาไม่ได้ฉันจะทำให้ตัวเองเจ็บทำไมอะ ถ้าการตอว่าไม่ดีขึ้นทำยังไงดีกว่าการแก้ไขดีกว่าไหมถ้าการแก้ไขดีกว่าเพราะมันช่วยทําให้เรื่องราวเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้บอกกับตัวเองค่ะถ้าอย่างนั้นฉันจะแก้ไขยังไงฉันจะจัดการยังไงแล้วถ้าฉันจะดีฉันจะดีได้ไงฉันอาจจะต้องกลับไปขอโทษเขาฉันอาจจะต้องไปขอความรู้เขาฉันยอมเสียหน้าถ้าการเสียหน้านั้นทําให้เหตุการณ์มันดีขึ้นฉันยอมที่จะ เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ทั้งทั้งที่ก้าวก่อนหน้านี้ฉันก้าวไปที่ร้อยแล้วแต่ไม่เป็นไรทุกอย่างเริ่มต้นได้แต่ก่อนเมื่อเรายังมาจากหนึ่งได้ณนะวันที่เราไปร้อยก็เริ่มจากหนึ่งด้วยอยู่ดีเพราะฉะนั้นฉันก็กลับมาเริ่มจากหนึ่งได้ชีวิตคนเราล้มแล้วลุกได้เริ่มต้นใหม่ได้เสมอเมื่อบอกกับตัวเองแบบนี้หลายๆครั้งค่ะเราจะเริ่มคลายจากการที่เรานะคะ จะบัทอนตัวเองหรือว่ามัดตัวเองให้อยู่ภายใต้ความผิดความพลาดตรงนั้นแต่จะบอกตัวเองให้เดินหน้าไปได้นะคะอย่าลืมนะคะมองทุกๆเรื่องว่าทุกเรื่องสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอความผิดความพลาดเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ค่ะกับชีวิตของคนณวันนี้นะคะเรายังไม่พลาดวันหน้าเราอาจจะมีโอกาสที่พลาดได้เพียงแค่ว่าเราไม่ได้ตั้งใจพลาดแต่เราพยายามทําเราพยายาม ดูทุกอย่างอย่างดีละถ้ามันพลาดถ้ามันผิดที่เกิดขึ้นก็เพียงแก้ไขคะ่ะไม่ใช่แก้ตัวและไม่ใช่กันททษตัวเองคะ่ะ ติดตามกันได้นะคะในอีพีต่อไปค่ะและถ้าใครนะคะอยากให้พูดคุยในเรื่องอะไรนะคะสามารถส่งข้อความกันได้ค่ะสำหรับอีพีหน้านะคะจะเป็นเรื่องราวอะไรติดตามกันได้ต่อไปนะคะและถ้าใครค่ะมีเรื่องอะไรที่อยากจะชวนคุยชวนเล่านะคะสามารถทิ้งข้อความมาได้ค่ะสำหรับอีพีนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ